สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงการเล่นกีตาร์มือขวานะครับแล้วก็ตบกีตาร์ไปด้วยนะครับก็น่าจะจัดอยู่ในกลุ่มของการเล่นมือขวาหรือว่าการเกากีตาร์นั่นเองนะครับแต่ก็หลักๆก็มาจากการดึงเบสนะครับแล้วก็ดึงสายแล้วก็ตบนะครับก็จะมีอยู่3อย่างเบสดึงสายตบเนี่ยนะครับค่อยมาคุยรายละเอียดถ้าสมัยเมื่อก่อนเพลงที่ดังนะครับแล้วก็จะเป็นเพลงของโลโซนะครับนี่ครับอาจจะเป็นไม่ต้องห่วงฉันนะครับเดี๋ยวโทษทีเดี๋ยวฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยครับเพลงนี้ก็จะดังมาทำให้คนที่หัดเล่นกีตาร์รวมถึงผมในสมัยนั้นต้องมานั่งตบกันจนหนังเล็บเนี่ยลอกหนังที่มันหุ้มเล็บลอกลุยออกมาก็ต้องพยายามให้มันไอเสียงอย่างนั้นในสมัยนั้นนะครับก็วิธีสรุปวิธีก็คือต้องนั่งท่องแพทเทิร์นมาก่อนนะครับหรือว่าท่องการเล่นทั้งหมดก็คือเบสผมจะเรียกขั้นต่อไปว่าพร้อมนะครับพร้อมก็คือการเกี่ยวสาย3นิ้วพร้อมกันนะครับใครจะเล่นดึงไปทั้ง4นิ้วก็ได้นะครับเบสพร้อมนะครับเบสพร้อมหรือจะเบสพร้อมนี่ก็ได้ผมจะใช้คอร์ด4เป็นหลักนะครับซึ่งวิธีนี้การดีดพร้อมอยู่ในวิธีการเกากีตาร์ที่เคยพูดผ่านมาแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้ในเพลงปกติได้นะครับนะครับเบสพร้อมเบสพร้อมแรกๆก็หัดพยายามหัดไปที่เป็นขั้นตอนนะครับแยกสัดส่วนไอ้เบสที่เราดีดได้อยู่ละเบสเบสเบสเนี่ยนะครับพร้อมจะพร้อม3สายนี้หรือ3สายนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่เสียงที่เราต้องการด้วยนะครับนะถ้าคู่นี้ก็ดีเบสลำบากนะครับต่อไปก็คือการตบถ้าเป็นยุคใหม่ยุคของเพอร์คัสซีฟกีตาร์นะครับก็จะมีตบที่นี้เสียงที่ออกมาจะขึ้นอยู่กับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับแล้วก็เฟดแล้วก็เรื่องของตัวกีตาร์นะครับแต่ถ้าในลักษณะของการเกานี้ผมจะใช้ทั้งหมดเลยตบเป็นนะครับนิ้วนี้มันก็บล็อกสายอยู่แต่หลักๆเสียงที่ออกจะเป็นเสียงนิ้วโป้งวันๆไม่ต้องทำอะไรครับนั่งเคาะอย่างเงี้ยตับตุ๊บตุ๊บตุ๊บเคาะที่สาย6หรือสาย5เนี่ยซาวมันต่างนะเวลาเราเล่นมันเนี่ยมันไม่เอาทำไมต้องเอา3นิ้วนี้ลงด้วยมันจะได้บล็อกเสียงไงเงียบมันสะอาดนะครับเบสดึงตบดึงเบสเบสดึงตบดึงเบสดึงตบดึงเบสดึงตบดึงเบสเบสดึงตบดึงเบสดึงตบดึงเบสดึงตบดึงเบสนะครับเบสดึงตบดึงเบสดึงตบนะครับฝึกซ้ำๆไปใครจะเล่นแบบง่ายๆหน่อยก็เล่นคอร์ด A ก็ได้นะครับมันจะได้โอเพนของเบส2สายสลับกันไปพอดีถ้าเล่นคอร์ด C เราต้องมาจับ C แบบนี้นะครับที่เบิร์น2นิ้วลักษณะนี้นะครับนะครับย้ายนิ้วก้อยขึ้นมามันก็จะเบิร์นเบสเป็นลักษณะนี้นะครับเบสดึงตบ
ส1ตบเบส1ตบ1เบส1ตบ1เบส1ตบ1เบสนะครับใครฝึกพร้อมกันก็หยุดวิดีโอไว้แล้วก็มานั่งเล่นเลยเบส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 นี่ดีได้ละเบส1ตบตบ1ให้ผมไม่ดีเบสก็ได้นะวิธีฝึกก็อย่างนี้ก็ได้นะครับให้นิ้วมันเกาะสายสาย5มันก็ไม่ค่อยออกนะสาย6มันออกชัดแล้วถ้าบางคนจะใช้วิธีนะครับนิ้วเขี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่พร้อมเขี่ยแล้วก็มาข้างหน้าเดี๋ยวพอนิ้วมันชินเป็นอิสระเนี่ยมันเวลามันอยู่ในเพลงมันก็จะมีนะครับมันก็เปลี่ยนเรื่องของฐานจังหวะเรื่องของอะไรไปนะครับก็แต่เบื้องต้นเราก็ฝึกนี่ก่อนเบสดึงตบนะครับเบสดึงตบเบสดึงท่าแรกๆมันจะรู้สึกเหมือนมันจะเกินๆหน่อยต้องเล่นให้มันรวบรัดมันก็จะลงจังหวะพอดีเบสดึงตบดึง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 เบส1 2 3 4 2จังหวะก็สองจังหวะถ้าขอละสี่จังหวะก็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ตึกตอก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 เนี่ยมันจะลงพร้อมแสแนร์พอดีตอกตอกตอกตามจังหวะกองนะครับง่ายครับง่ายก็วิธีเราก็เอาไปใช้กับเพลงทั่วไปหรือว่าจะฝึกกับเพลงของพิเศษเลยนะครับแค่เพียงรู้ว่าเธอต้องการจากไปหัวใจฉันเริ่มอ่อนแรงนะครับเราก็ต้องมาหัดแยกเป็นคอร์ดอันดับแรกเนี่ยฝึกเฉพาะมือขวากีกดแช่มานานจนปวดนิ้วก็นะครับหลักๆผมจะใช้วิธีนี้เพราะว่ามันเวลาเล่นแล้วมันบล็อกสายแล้วมันสะอาดเสียงมันไม่ค่อยดั่วแต่ถ้าเราจะเว้นเราต้องการที่มันได้ซาวด์อย่างนี้แล้วก็ไปปรับเอาอีกทีนะครับเนี่ยมันหยุดไปหมดดึงตบดึงเบสมันแค่เปลี่ยนกระสวนจังหวะในริทึมอื่นๆนะครับในส่วนของจังหวะอื่นๆเบสดึงตบดึงเบสนะครับก็พร้อมกันนี่ครับนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องมานั่งฝึกบางคนก็โฟกัสไปที่นิ้วโป้งก่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่านะครับพร้อมกันสุดท้ายเราก็เลือกเอาให้ไปอยู่ในจุดที่เราต้องการมันก็จะมีหลายๆแบบ
Bass to top the bass นะครับ Bass to top bass สุดท้ายพอมันชินนิ้วนะครับมันมีสระแล้วก็มันก็จะเล่นแบบปล่อยตามใจของเราไปนะครับแต่แรกๆก็อย่าลืมนะครับฝึกตามแพทเทิร์นนะครับเบสดึงตบนะครับ1 2 3 4เบสดึงตบดึงเบสดึงตบดึงเบสดึงตบดึงเบสนะใครไม่ค่อยทันก็ช้าลงครับเบสดึงตบดึงเบสดึงตบดึงเบสดึงตบดึงเบสนะครับลองฝึกกันดูนะครับก็วิธีนี้จะทำให้เล่นอย่างอื่นได้กันอีกเยอะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์นะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ